มีคำเคลมอะไรที่ห้ามใช้บ้างไหมคะคำเคลมที่ห้ามใช้นะที่นุ้ยจะบอกว่าคำว่าหายขาดกับหายถาวรเนี่ยเวลาลูกค้าอ่านแล้วจะรู้สึกจกตาเนาะจริงๆมันไม่ดีกับตัวเรานี่แหละเพราะว่าเราจะขายต่อไม่ได้เยอะนะคะด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำทุกปัญหาที่มีในโลกเนี่ยค่ะไม่มีอะไรหายขาดเป็นโรคอะไรก็ช่างไม่มีการหายขาดอะค่ะมันจะกลับมาเป็นได้อีกอยู่ที่เราว่าเราจะดูแลเมนเทนได้ดีแค่ไหนนะคะพี่หนุ่ยก็เลยไม่แนะนำแต่ถามว่าเห็นผลได้ใน14วันแล้วก็90% เห็นผล 85% เห็นผลอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหยดวันละหยดอย่างเงี้ยค่ะฝ้าจางใน14วันแล้วก็ดอกจันไว้ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับบุคคลเพราะว่าตัวนี้จะป้องกันเราจากลูกค้าที่เขาอาจจะไม่ค่อยอาจจะประมาณหนึ่งเนี่ยลูกค้าบางคนเขาก็แบบเอ้ยสมัย14วันแล้วยังไม่หายเลยอะไรเงี้ยเราจะใช้คำว่าเห็นผลดีกว่าคำว่าหายนะคะเพราะการเห็นผลแต่ละคนมันไม่เหมือนกันการฝ้ากระจางลงนิดนึงหน้าใบหน้าขาวขึ้นอย่างเงี้ยโดยรวมมันดีขึ้นอย่างเงี้ยก็ถือว่าเห็นผลแล้วค่ะ